ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับนวดไทยมากนะคะก็เลยแต่ว่าย้ายมาอยู่เยอรมนีคืองานที่นี่ค่อนข้างหายากนะคะก็เลยคิดว่าเราลองหาอาชีพที่เขาเปิดรับเฉพาะคนไทยทำอย่างนี้ค่ะก็เลยนึกถึงนวดไทยตัดสินใจมาเรียนกับครูโรสแล้วก็สิ่งที่ได้รับก็คือครูโรสสอนตั้งแต่นวดไทยขั้นเบสิกเลยค่ะก็คือมาแบบไม่เป็นอะไรเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่ขั้นเบสิกมาก็ถอดสอนในเรื่องของทฤษฎีวันแรกๆก็เป็นทฤษฎีแล้วก็มีการปฏิบัติค่ะก็จะเห็นตามวิดีโอค่ะว่ามีตัวมุกรวมอยู่ในนั้นด้วยค่ะก็ได้ความรู้เยอะค่ะทั้งในเรื่องของข้อห้ามต่างๆแล้วก็การนวดแล้วก็ไม่ข้อห้ามที่เรียนรู้ไม่ใช่แค่ว่าเรียนทฤษฎีนะคะได้ปฏิบัติจริงด้วยค่ะอย่างเช่นนวดคนท้องก็ได้ปฏิบัติจริงแล้วก็ในจุดนี้คือประเทศเยอรมันนี่คือคนตัวใหญ่ครูก็ให้ปฏิบัติจริงกับลูกค้าที่ลูกค้าตัวใหญ่อันนี้ก็ได้เรียนรู้ไปแล้วก็มีเรื่องของคนท้องคนตัวใหญ่คนที่มีลักษณะขาที่เดินเยอะขาบวมแล้วมีเส้นเลือดไม่ใช่เส้นเลือดฝอยแต่เป็นเหมือนเส้นเลือดฝอยนะคะซึ่งการนวดก็ต้องระมัดระวังแตกต่างกันไปอะค่ะแล้วก็เรื่องของการจัดการร้านการเตรียมร้านการเตรียมลูกค้าหรือว่าครูที่เรียกที่ครูเรียกว่าสปาเจอร์นี่อะค่ะตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาจนถึงลูกค้าจบนะคะว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงอะค่ะเพื่อให้ลูกค้าประทับใจก็คือ5วันรู้สึกว่าได้ทุกอย่างคุ้มมากแล้วที่เหลือก็คือความรู้จากนี้คือการนำไปต่อยอดของตัวเองเอาความรู้ที่ได้มันไปต่อยอดเพื่อมั่นใจไหมเพื่อทำมาหากินต่อไปรู้สึกมั่นใจไหมมั่นใจขึ้นค่ะเพราะว่าบางอย่างเราดูเราเรียนจากที่อื่นมาเรียนในคลิปอ่านหนังสือมันไม่ได้ปฏิบัติจริงแต่วันนี้วันสุดท้ายได้เรียนไป5คลิปได้ทำไป5คนก็คือสร้างความมั่นใจได้มากขึ้นค่ะก็คือถ้าเราดูแต่ตามือไม่ได้ต่องมันก็ไม่ได้รู้สึกไม่ได้สัมผัสข้อดีของการเรียนโดยตรงกับการเรียนออฟไลน์ออนไลน์อะไรต่างๆที่รู้สึกเองนะคะคือถ้าเราเรียนออนไลน์เราจะได้แค่ตาเห็นหูได้ยินตามที่คนเขาพูดมาแต่ว่าการมาเรียนจริงก็คืออย่างเงี้ยเราได้สัมผัสได้ปฏิบัติแล้วก็เรามีเหมือนโค้ชชิ่งเหมือนครูคอยบอกเราว่าตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ถูกนะหรือว่าบอกเราเกี่ยวกับเทคนิคการนวดซึ่งแต่ละคนก็มีเทคนิคแตกต่างกันเรามาเราก็ได้ไปค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะครูไม่สรุปนะแป๊บนึงค่ะ